ธรรมสวัสดีค่ะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาอย่างมีรุ่งอรุณของชีวิตที่เป็นดังกัลยาณมิตรได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญมากนะคะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างมีบุญเพราะทำบุญบุญคือความสุขเย็นนึกถึงทีไรก็มีความสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยด้วยบุญบุญจึงเป็นมหากุศลสำหรับคนที่ใช้ปัญญาในการทำบุญค่ะพวกเราตื่นขึ้นมาทุกเช้านี้รู้สึกทุกอย่างเป็นบุญหมดเพราะเราได้มีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตเหมือนมีรุ่งอรุณของชีวิตที่เป็นดั่งกัลยาณมิตรอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นมหาบุญเลยนะคะเป็นมหากุศลเลยคุณแม่ตื่นขึ้นมาในทุกเช้ากับเสียงภาวนาในใจของเราที่เตือนให้เรารู้ว่าเช้านี้ต้องเป็นเช้าที่มีกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะเห็นแสงสว่างของรุ่งอรุณของชีวิตที่เป็นดั่งกัลยาณมิตรแล้วก็คิดพิจารณาอย่างแยบคายที่เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาหาวิธีการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เราคิดชอบนั่นแหละให้มันออกมาเป็นดอกเป็นผลของบุญเวลาที่เรามีช่วงเวลาหรือวิกฤตการณ์ของโจทย์ในโลกนี้ที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้เราต้องผ่านไปได้ด้วยบุญของเราด้วยการกระทำของเราด้วยเจตนาที่เป็นกุศลและเจตนาที่รู้ว่าการถูกเตือนโดยธรรมชาติจะทำให้เรากลับเข้าไปสู่ธรรมชาติเหมือนเรามีจุดในการเดินทางของเราที่จะหลบภัยแต่เป็นการหลบภัยอยู่ด้วยบุญไม่ใช่เป็นการหลบภัยอยู่ด้วยบาปไม่ใช่เอาความอยากของเราออกไปจัดการสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนเราแต่เราเอาสิ่งที่ธรรมชาติสอนเราเข้ามาอยู่ในการหลบภัยที่จะทำให้ใจของเรายังเป็นบุญให้ได้นะคะเช้านี้คุณแม่ก็ลุกขึ้นมาทักษิณาวัดคือเดินเวียนขวา3รอบอย่างคนที่มีบุญที่จะเรียนรู้ว่าเสียงที่มากระทบหูที่เป็นเสียงมนตราเสียงการสาธยายมนเสียงที่เรามีสติที่จะเห็นการกระทบอย่างรู้เท่าทันความเป็นปัจจุบันการกระทบสอนให้เราได้เห็นถึงใจของเราที่มันไหวแต่มันเป็นความไหวที่เรารู้เมื่อใดที่กระทบและรู้ทันไหวใจมันจะตื่นสภาวะแห่งการกระทำที่มันรู้ทันไหวก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นการกระทบรู้ทันการเจริญสติเห็นความไหวเป็นปรากฏการณ์ของการเคลื่อนพอมันเป็นการเคลื่อนที่ใจตื่นเนี่ยมันบอกเราเลยว่าขณะเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่เราเข้าใจมันมากขึ้นสมัยก่อนพอมันไหวมันก็หลงไปกับความไหวเมื่อใดที่เราหลงแล้วเราไม่รู้สิ่งนั้นเป็นโทษแน่นอนแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความพอใจแต่ถ้าเผลอเพลินกับความพอใจมันก็เป็นโทษแหละและถ้าเผื่อมันเกิดไม่พอใจแล้วเราหลงเข้าไปตีอกล่ำให้กับความไม่พอใจมันก็เป็นโทษแหละเพราะฉะนั้นความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยถ้ารู้ทันไหวใจจะตื่นมันไม่ได้ให้โทษมันเป็นคุณแล้วมันก็เป็นบุญด้วยที่ทำให้เราได้เห็นทันนะคะคุณแม่เดินอยู่ในเช้าวันนี้คุณแม่ก็ได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยค่ะเสียงนกร้องเราก็รู้ว่ามันมีอีกเสียงหนึ่งที่มากระทบหูแต่ความเมตตาของเราที่มีต่อต้นเสียงนั้น
มันเป็นบุญของเราที่เราจะอยู่กับทุกสรรพสิ่งอย่างยอมรับกันและกันยอมรับในทุกเสียงไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงสรรเสริญนินทาเสียงที่มันทำให้เกิดความท้าทายในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเสียงที่ทำให้เราน้อมเข้ามาฟังใจของเราอย่างคนที่รู้ทันความชอบความชังเมื่อใดที่เรารู้ทันชอบชังและเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นปรากฏการณ์ของความชอบชังที่เป็นอนิจจังเห็นความทนอยู่ได้ยากคือเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าทุกขังคือทนอยู่ได้ยากมันจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงสุขก็ไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสุขเมื่อใดที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วค่ะมันไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปรองรับมันรู้มากกว่าหลงตราบใดที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความเกิดดับอย่างฉับพลันนี่เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ของการได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้เป็นมหาบุญที่ไม่ได้ต้องใช้เงินแต่ใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่าการเจริญสติแล้วเฝ้าดูตามดูตามรู้ตามเห็นพอรู้และเห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ทำให้เราไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเมื่อเรายังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะรู้ทันคุณว่ามันเป็นมหาบุญของคุณไหมล่ะคะตื่นมาอย่างคนมีบุญในทุกๆเช้าตื่นมาอย่างคนที่เห็นตัวเองทำบุญได้ในทุกๆเช้าโควิด19มาเพื่อให้เราได้ทำบุญนะคะที่นี่คือหลุมหลบภัยที่เป็นบุญเป็นมหาบุญเพราะมีมหากุศลเกิดขึ้นทุกเช้ามีรุ่งอรุณของชีวิตที่ทำให้เราได้รู้ว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อีก1วัน24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของทุกลมหายใจแห่งสติต้องเป็นบุญเท่านั้นเราชอบทำบุญแต่มันอาจจะเป็นอามิสบูชาสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องบุญที่เป็นกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติสำหรับคุณแม่แล้วอยากชวนทุกคนได้ทำสิ่งที่เป็นมหากุศลจะได้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะใช้สิ่งที่เราทำร่วมกันนี้ในช่วงที่เราต้องอยู่กับโควิด-19อย่างคนที่มีหลุมหลบภัยที่เป็นบุญเป็นมหากุศลที่จะทำให้เราใช้โอกาสของความงอกงามเนี่ยค่ะในขณะที่โควิด-19เนี่ยเราชัตดาวน์กิเลสได้เนี่ยเรางอกงามวันนี้เป็นการขึ้นสัปดาห์ที่3ของคุณแม่ใน21วันมหัศจรรย์ชีวิต14วันจบไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าความแข็งแรงเนี่ยมันก้าวไปพร้อมกับการปฏิบัติของเราวันแรกๆเราก็อาจจะเรียกว่าโอ้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องยอมรับมันแต่วันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นมหากุศลเลยมันทำให้เราได้สร้างหลุมหลบภัยที่เป็นมหากุศลที่เป็นบุญใหญ่ของเราที่จะใช้ชีวิตอย่างใคร่ครวญถึงความเป็นอิสระจากกิเลสถึงความเป็นอิสระจากความสะดวกสบายซึ่งมันก็เจือปนอยู่ด้วยการกอบโกยแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นมหากุศลที่ขัดเกลาไม่ใช่กอบโกย
แต่มันเป็นมหากุศลที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจึงละวางหรือเผลอเพลินละความเผลอเพลินจากสิ่งที่ชอบชังหรือลังเลสงสัยไม่แน่ใจละความเผลอเพลินที่จะดึงเข้ามาที่เราเรียกว่าเพลินในราคะหรือผลักออกไปคือเพลินในโทสะหรือลังเลสงสัยไม่แน่ใจเอาอย่างไงดีอทุกขมสุขเวทนาคือมันเฉยเฉยอย่างไม่รับผิดชอบอ่ะมันนิ่งดูได้อ่ะลูกลังเลสงสัยฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราเพลินอยู่กับราคะดึงเข้าเพลินกับโทสะผลักออกอ้วอยู่กับโมหะอย่างเงี้ยมันจะชัตดาวน์กิเลสได้ยังไงล่ะคะ21วันมหัศจรรย์ชีวิตผ่านไป2สัปดาห์สัปดาห์เนี้ยก็พูดเข้ามาถึงมหากุศลกันหน่อยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสเลยที่เราใช้ทุกเช้าเนี่ยกับรุ่งอรุณของชีวิตที่เป็นดังกัลยาณมิตรเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนาคือมีการภาวนาอยู่ด้วยปัญญาศีลและสมาธิเมื่อใดที่เราใช้ปัญญาศีลและสมาธิในทุกลมหายใจที่เรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะที่ไม่หลงอยู่กับราคะโทสะโมหะอย่างเนี้ยค่ะเกิดสัมมามรรคเลยและเมื่อเกิดสัมมามรรคมันก็เป็นมรรคสมังคีค่ะสัมมามรรคเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะจิตเดียวเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเป็นมรรคสมังคีคือความสามัคคีของปัญญาศีลและสมาธิที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันไม่หลงเพลินชอบเพลินชังเรียกว่ารู้ทันไหวใจตื่นยืนดูรู้ปล่อยอย่างนี้ได้คุณแม่กำลังบอกว่าดอกบัวกำลังบานอยู่แล้วค่ะเหมือนคุณแม่ยืนอยู่ข้างหลังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เห็นดอกบัวที่บานระลึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีหุบเขาโพธิสัตว์ไว้เป็นหลุมหลบภัยจากราคะโทสะโมหะได้ทำมหากุศลซึ่งเป็นบุญใหญ่มหาแปลว่าใหญ่เป็นมหาบุญที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ยึดติดทำดีก็ละดีปล่อยดีไม่อวดดีถือดีเมาดีหลงดีไม่กลัวไม่กลัวต่อภัยอันตรายเพราะเราไม่ประมาทขาดสติชัดเจนขึ้นนะคะคุณแม่พยายามย้ำว่าเราไม่อ้อนวอนขอเราเป็นพุทธะที่รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกรุ่งอรุณของชีวิตมีปัจจุบันขณะที่รู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันกระทบการกระทบเป็นความคมของชีวิตกระทบมีสติรู้ทันไหวรู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจจึงตื่นและเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงเรามาสร้างหลุมหลบภัยที่จะทำให้เราไม่คลุกคลีอยู่กับโลกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเถอะค่ะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่3คุณแม่ว่า21วันเราเกลี้ยงเกลาหรือชัตดาวน์กิเลสได้ขอบคุณโควิด19และขอบคุณการทำงานของ21วันมหัศจรรย์ชีวิตในการทำธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตที่เราตื่นรู้ระเบิกบานอยู่โดยธรรมนะคะ
คุณแม่จะนำทุกท่านนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในเช้าวันนี้ให้เรารู้สึกได้ถึงความสะอาดสว่างสงบในใจของเรานะคะคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หลุมหลบภัยที่มีหัวใจของแม่หัวใจของผู้รับใช้เห็นได้ถึงความเคลื่อนไหวที่เรามีรุ่งอรุณของชีวิตที่มีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังหนทางอันประเสริฐมีความคิดที่เป็นสัมมามรรคเคลื่อนชีวิตของเราที่จะอยู่กับความจริงอย่างรู้แจ้งแทงตลอดโลกมีได้มีเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์คุณแม่ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิNamo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammaสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ด้วยกายวาจาใจขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักต่อทุกสรรพชีวิตได้ขจัดความกลัวความสงสัยความอึดอัดคับข้องใจในหัวใจของมนุษยชาติและพวกเราทุกคนขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่เป็นมหากรุณาที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม้ว่าเรื่องนั้นจะร้ายขนาดไหนก็ทรงไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือจึงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่จะอาบรดหัวใจของพวกเราที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์Om tare tu tare tu re soha Om tare tu tare tu re soha
โอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮา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